97นะครับนะใกล้จะจบแล้วนะครับ97 98 99 100เหลือ4หน้าเท่านั้นนะครับนะหนังสือเล่มนี้ก็จะจบมาพักผ่อนคลายเครียดด้วยการดูการเขียนตัวอักษรกันนะครับ Printed Letters นะครับแปลว่าอะไรครับเมื่อกี้เรียนจากหน้าที่96มาแปลว่าตัวพิมพ์นะครับนะตัวอักษรพิมพ์นะครับคุณครูไม่ได้เขียนไว้ให้นะครับเขียนให้อีกทีหนึ่งนะครับ Cursive Letter ตัวอักษรอะไรครับตัวอักษรติดกันหรือตัวอักษรที่อะไรนะตวัดหางนะครับนะตัวอักษรที่ติดกันนะครับแต่นะครับสมัยคุณครูนะครับเขาไม่ได้เรียกตัวอักษรที่ติดกันนะครับเขาเรียกว่าตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับเขียนเล็กเขียนใหญ่นะครับนะอันนี้คือนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เรียกว่าพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เรียกว่าเขียนใหญ่นะครับอันนี้เรียกว่าเขียนเล็กนะครับนะนะครับอ่ะทีนี้ให้เห็นชัดเจนกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเป็นการคลายเครียดนะครับนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับโอเคอันดับแรกนะครับพอนักเรียนขอให้จำภาษาอังกฤษไว้บ้างสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับนั่นก็คือนะครับ2แถวนี้เขาเรียกว่า printed letter นะครับ printed letter นะครับภาษาอังกฤษนะนี่เลยนะครับ printed letterแปลเป็นไทยแปลว่าตัวอักษรพิมพ์นะครับ print แปลว่าพิมพ์นะครับ print printed ตัวอักษรพิมพ์นั่นก็คือนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับเนี่ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแต่ cursive letter นะครับนะแปลว่าตัวอักษรที่ติดกันแต่ภาษาไทยเรียกว่าตัวเขียนใหญ่เขียนเล็กนะครับนะเขียนใหญ่เขียนเล็กนะครับเนี่ยเขียนใหญ่เขียนเล็กเพราะฉะนั้นเรามาหัดเขียนใหญ่เขียนเล็กกันนะครับสับแรกนะครับที่คุณครูให้มาก็ที่คุณครูนึกขึ้นมาเองนะครับที่นำหน้าด้วยตัว S คือ Sugar นะครับเวลานักเรียนเขียนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนตัวใหญ่ๆให้ดูเลยนะครับไม่ต้องวางปากกานะครับไม่ต้องยกปากกา S U นะครับ G A R นะครับนะตวัดหางไปนิดนึง Sugar นะครับน้ำตาลนะครับTiger นะครับ T I G E R นี่คุณครูเขียนกับเมาส์เขียนได้ขนาดนี้นี่โอ้แล้วเรามาใส่จุดที่ตัว I อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้พยายามให้ติดกันนิดหนึ่งนะครับนะมันจะอ่านได้ไม่ยากนะบางทีคุณครูเขียนกับเมาส์นี่เขียนยากหน่อยหัดอย่างเงี้ยนักเรียนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Armor นะครับแปลร่มส่วนตัวนี้นะครับง่ายๆเลยแวนนะครับแวนเนี่ยตัว V นะครับลองดูให้เหมือนตามเขางั้นวีนะครับแต่เราก็ต้องยกปากกาก่อนนะครับตรงนี้ถ้าไม่ยกมันจะกลายเป็นตัวอื่นนะแล้วก็มาใส่ตัว A นะครับแล้วก็ตัว N นะครับแวนรถตู้นะครับ well นะครับ WHALE well ปลาวานนะครับนะลองเขียนได้สักตัวนะครับศีรษะคุณครูไม่บัง W นะครับ H นะครับ A Le นะครับว้าวประวัติเห็นไหมครับ yellow สีเหลืองนะครับแล้วก็อ๋อตรงนี้นะครับคุณครูจะหาคำศัพท์ตัว x ขึ้นหน้าก็มันยากไปหน่อยนะครับเช่น saxophone อะไรอย่างนี้นะครับก็ออกคำว่า oxen นะครับตัว o นำหน้าไม่เป็นไรมีตัว x อยู่นะครับซึ่งแปลว่าวัวตัวผู้หลายตัวนะครับถ้า ox เฉยๆนะครับ ox เนี่ย ox เฉยๆแปลว่าวัวตัวผู้ตัวเดียวนะครับลูกนะนะนี่คุณครูเขียนเป็นนี่นะครับเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับนะเป็นตัวพิมพ์เล็ก ox ถ้าเป็น oxen นะครับเป็นวัวตัวผู้หลายตัวนะครับ yellow นะครับสีเหลือง zebra นะครับตัวแซดเนี่ยนะครับนักเรียนดูนะตัวแซดเขียนอย่างนี้นะเขียนใหญ่เนี่ยถ้าเขียนเล็กนี่เขียนอย่างนี้นะครับ zebra คุณครูก็เลยเขียนได้อย่างนี้นะครับแต่ตอนสมัยที่คุณครูเขียนคุณครูมักจะนิยมตัวแซดเนี่ยเขียนอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเขียนเล็กเหมือนเดิมนะครับ z e e นะครับแล้วก็ bR A นะครับ Zebra มาลายนะครับ
อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ใหม่ๆนะครับคิดว่านักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยเจอนะครับนะในการเขียนลักษณะแบบนี้นะครับคุณครูพี่นันก็เห็นในหนังสือนี่มีก็นำมาให้นักเรียนดูนะครับเป็นการคลายเครียดก่อนที่จะจบนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจบหน้าที่97ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันหน้าที่98ต่อนะครับ Alright. Okay.